สวัสดีครับผมอาจารย์ออสนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเก็บท้องหนังก่อนที่เราจะทำงานนะครับการเก็บท้องหนังเนี่ยก็เป็นการเตรียมการทำหนังการทำงานหนังที่ว่าเพื่อให้หนังเนี่ยมันพร้อมที่จะใช้งานนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคในการที่เราจะเตรียมหนังก่อนทำงานโดยเฉพาะหนังที่เป็นหนังฟอกฝาดหรือ vegetable นะครับก็สำคัญมากเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับหนังจากตัวแล้วเนี่ยบางทีเราก่อนจะทำงานปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำการผ่าให้บางนะครับหนังตัวนี้ก็จะมาอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง 2 มิลเราผ่าเลยชิ้นในรูปเนี่ยผมผ่าเหลือประมาณ1 มิลนะครับก็คราวนี้มันมาแล้วคุณจะเห็นได้ว่ามันก็จะงอเป็นโรตีเลยอย่างเงี้ยทำงานแน่นอนครับมันไม่เวิร์กมากหรือบางทีหนังท้องมันมาเงี้ยมันไม่เรียบมามันขุขะมาบางทีก็เป็นขนเป็นฝุ่นมาเงี้ยเราจะเก็บด้านหลังหรือว่าท้องหนังยังไงให้มันเรียบเนียนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานหนังที่งองงอกมาเนี้ยทำไงให้มันเรียบตึงพร้อมทำงานนะครับก็จะมีน้ำยา2ตัวที่เราใช้อยู่ก็คือCMC นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นผงนะครับก็ตอนมาเนี่ย CMC เขาก็จะมาเป็นผง CMC เนี่ยก็เป็นตระกูลพวกเจลาตินนะครับก็เป็นผงผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้นะครับสัดส่วนก็ผมใช้กาวเลยกาวให้ลักษณะที่ว่ามันหนืดๆนิดเหนียวเหมือนกาวครับเหมือนเราเคี่ยวกาวก็แล้วก็อย่าผสมให้มันเยอะมากพอประมาณใช้สักงาน2งานอย่าทิ้งเป็นปีเพราะว่ามันมีโอกาสคืนตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวที่1จะเรียกว่า CMC เรามาเป็นผงนะครับแล้วก็มาผสมน้ำแต่ว่ามันก็มี CMC บางแบรนด์ที่เขาผสมมาให้แล้วก็มีนะครับผมอันนี้เป็นที่ผมผสมเองนะครับอีกตัวนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือเวลาเราใช้ในการเก็บขอบก็คือกัมชาคารแล้วก็หรือว่าโทโคโน่จริงแล้ว2ตัวนี้คือตัวเดียวกันลักษณะก็ใกล้เคียงกันก็คือเป็นน้ำหนืดๆเหนียวๆอย่างนี้นะครับก็ใช้เก็บท้องหนังขัดขอบได้เหมือนกันและ CMC เนี่ยมันก็ใช้ขัดขอบได้เหมือนกัน2ตัวนี้แยกกันไม่ออกเลยครับคือทำงานได้เหมือนกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่า CMC เนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะถูกกว่าประหยัดกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อกัมหรือโทโคโน่เนี่ยมันก็ต้องมีเฉียดๆ300กระปุกนึงเนี้ยแต่ตัวเนี้ยของเคียวชินแอลเนี่ยอยู่ที่ผมซื้อมา400กว่าบาทนะครับก็ผสมขวดนี้ได้ประมาณ10ขวดถือว่าถ้าทำงานปริมาณเยอะๆเนี่ย CMC ได้เปรียบด้านต้นทุนอยู่แล้วครับฉะนั้นผมก็ใช้ CMC เพราะว่างานผมทำค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เรารู้จักละ2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น CMC หรือกัมโทโคโน่พวกเนี้ยใช้ขัดขอบได้ใช้เก็บท้องหนังได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเก็บท้องหนังยังไงให้หนังพร้อมที่จะทำงานนะครับผมครับผมจากที่เรารู้แล้วต้องใช้อะไรเก็บท้องหนังนะครับคราวนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการเก็บท้องหนังแล้วนะครับก็อุปกรณ์ที่มีก็คือ1เป็นเกลียงพลาสติกไว้ใช้ปาด CMC นะครับนี่นะครับก็เวลาใช้เนี่ยผมแนะนำถ้าคุณผสมเยอะเนี่ยแบ่งใส่ขวดเล็กๆหรือว่าถ้วยเล็กๆดีกว่าเพราะว่าบางทีการที่เราจุ่มไปแล้วก็ป้ายแล้วกลับไปที่กระปุกใหญ่ๆเนี่ยบางทีหนังอ่ะถ้าเป็นหนังสีเนี่ยแล้วมันจะมีผงสีติดลงไปแล้วคราวนี้เวลาคุณไปลงหนังธรรมชาติหรือหนังที่สีอ่อนเนี่ยไอ้เจ้าสีผงของท้องหนังบางทีมันไปผสมฉะนั้นผมแบ่งนะครับเวลาใช้เนี่ยเป็นเทคนิคนะครับก็แบ่งพอสมควรแล้วก็ปาดไปเลยนะครับถ้าเราไม่มีเกียงไม้ป่าทำไงเหรอก็ใช้อาจจะเป็นผ้าฟองน้ำอะไรก็ใช้แทนได้นะครับใช้แทนไปก่อนได้เลยนะครับผมเพราะว่าก็บางอย่างเราก็ต้องหาของใกล้ตัวเข้ามาใช้งานเพราะว่าเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยบางคนก็แค่เป็นเริ่มต้นอุปกรณ์ก็อาจจะไม่มีมากนะครับก็แก้ไขปัญหาไปได้นะครับเวลาป่าเนี่ยป่าจะไปทางไหนก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นก้อนบนหนังแล้วกันสำคัญคืออย่าให้เปื้อนแล้วก็เปื้อนออกมาด้านหน้าเพราะว่าบางทีหนังบางตัวเนี่ยมันทำให้หนังด่างได้นะตัวน้ำของ CMC เนี่ย
พยายามอยากให้เป็นก้อนเป็นกองบนหนังนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่าลงบางจนไม่มีเนื้อตัว CMC ติดเลยก็ต้องมีบ้างนะครับผมสังเกตไหมว่าส่วนที่เราลงตอนแรกๆมันก็จะเริ่มแห้งมาแล้วคราวนี้ทำไงมันอาจจะมีหนังเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบิดงอเนี่ยบางทีเรามีอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือที่เราเรียกว่าสเลกเกอร์การ์ดนะครับเป็นกระจกที่ขอบมันมนนะครับก็ใช้ขัดได้เลยนะครับขัดเบาๆนะครับคราวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะแพงถ้าเราไม่มีทําไงก็หาไม้หรืออะไรก็ได้ครับที่มันไม่เป็นเหลี่ยมเป็นคมเป็นเสี้ยนก็ค่อยๆขัดมันอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทําให้หนังแน่นขึ้นนะครับแรกๆมันเห็นเป็นรอยด่างแต่ว่าเดี๋ยวพอแห้งเท่ากันมันก็คือเป็นสีเดียวกันหมดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับคราวนี้หนังบางตัวที่มันงอแบนมากๆเนี่ยช่วงนี้บางทีเราหาหินหรือว่ากระดาษอะไรทับไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยแบบฟิกตัวระนาบของหนังเนี่ยให้มันไม่เป็นหลอนขึ้นมาได้นะครับมันก็จะพร้อมใช้งานเพราะว่าบางทีหนังมันก็ม้วนมาเยอะหรือว่าบางทีใส่เครื่องผ่าเงี้ยโดนเครื่องมันรีดมามันก็จะเป็นม้วนเหมือนโรตีเลยครับ CMC แล้วก็การวางทับเนี่ยมันก็คือการเซตหนังที่มันให้แน่นตึงคราวนี้มันได้หนังขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเราทํางานง่ายละเราจะตัดอะไรให้เป็นเหลี่ยมเป็นเส้นตรงเนี่ยมันไม่บิดมันไม่งอเนี่ยการทํางานมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมก็เรารอให้มันแห้งแล้วก็นําไปใช้งานนะครับอย่าเพิ่งถ้ามันยังเปียกๆมาอย่างเงี้ยก็รอแป๊บนึงอาจจะเอาอะไรทับอย่างที่บอกถ้ามันงอมากก็ทับเนี่ยมันก็จะช่วยให้หนังนี่แน่นแล้วคุณจะได้หนังที่พอมันแห้งแล้วเนี่ยจะทํางานเนี่ยหนังแข็งเหมือนไม้เหมือนกระดาษมันจะตึงมากเวลาทํางานนะครับนี่ก็ด้านหน้านะครับก็เนี่ยอย่างถ้ามันเปื้อนเงี้ยต้องระวังถ้าเปื้อนแล้วรีบเช็ดออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยบางทีเป็นรอยด่างๆเป็นคราบขาวๆได้ถ้าเช็ดตอนมันเปียกก็ทันนะครับโดยเฉพาะงานที่ย้อมสีเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคุณไม่ควรทำ CMC เปื้อนด้านหน้าหนังเพราะว่ามันจะย้อมไม่ติดแม้กระทั่งเวลาลงน้ํามันลงออยล์อะไรพวกนี้มันจะเป็นบล็อกมันจะไปบล็อกพื้นผิวของหนังนะครับครับผมวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับว่า CMC เนี่ยใช้ไงฝากไว้นิดนึงนะครับคือ CMC เนี่ยใช้ได้ดีกับหนังฟอกฝาดหนังนิ่มหนังโคมบางตัวเนี่ยลงไม่ติดนะครับมันไม่มีผลเพราะว่าการดูดซับของหนังมันต่างกันนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าเวลาทํางานครั้งต่อไปเราได้หนังมาสภาพที่มันม้วนงอเราไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าหนังจากร้านเนี่ยบางทีโดนทับโดนม้วนแน่นอนครับมันมาสภาพแบบไม่100%อ่ะเราก็ต้องรู้จักเตรียมหนังเพื่อจะให้ทำงานด้วย CMC หรือใครไม่มีหรือว่าอยากจะลงทุนซื้อกามหรือโทโคโน่เนี่ยใช้ได้เลยตามความสะดวกของเรานะครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม